นี่คือความลับของมะเขือยาวเพียงคุณรับประทานอาทิตย์ละ2ลูกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับสุขภาพและร่างกายของคุณอย่างไม่น่าเชื่อนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรู้จักกับสรรพคุณของมะเขือยาวกันเลยครับพืชผักของไทยมีอยู่หลากหลายชนิดครับและแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประโยชน์ของมะเขือยาวที่ทุกคนรับประทานเข้าไปเพียงแค่อาทิตย์ละ2ลูกเท่านั้นก็ทำให้คุณได้รับประโยชน์และคุณค่าสารอาหารอย่างมหาศาลดังต่อไปนี้ครับประโยชน์ข้อแรกนั่นก็คือสามารถช่วยชะลอวัยได้เพราะในมะเขือยาวนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากครับจึงกำจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยและรอยหมองคล้ำซึ่งทำให้เซลล์ในร่างกายของเราชะลอวัยและช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ทำให้เราอ่อนกว่าวัยยิ่งได้ยิ่งกว่าเดิมครับประโยชน์อย่างที่2ของมะเขือยาวครับสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นโรคเบาหวานหรือที่เป็นอยู่แล้วแล้วอยากจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าน้ำตาลในเลือดคุณควรจะรับประทานมะเขือยาวนะครับประมาณสัปดาห์ละ2ลูกขึ้นไปก็สามารถช่วยได้ครับประโยชน์อย่างที่3ของมะเขือยาวสามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าผู้ป่วยโรคหัวใจส่วนใหญ่จะมีอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดและไขมันอุดตันเส้นเลือดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมะเขือยาวสามารถกำจัดไขมันเหล่านั้นออกไปได้และยังสามารถเปลี่ยนให้แรงดันของหัวใจไม่ทำงานหนักเหมือนเช่นแต่ก่อนและก็สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างอื่นอาทิเช่นโรคความดันได้อีกด้วยครับประโยชน์อย่างที่4ของมะเขือยาวครับสามารถช่วยป้องกันมะเร็งได้มีงานวิจัยในต่างประเทศพบแล้วว่ามะเขือยาวนั้นมีส่วนที่ช่วยป้องกันเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งผิวหนังได้และการก่อเกิดโรคมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายที่สามารถยับยั้งก่อนที่จะเป็นได้อีกด้วยถือว่าเป็นประโยชน์และโชคดีมากของคนไทยที่มีมะเขือยาวเป็นอาหารและสามารถปลูกได้ในบ้านตัวเองนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่เราได้รับมาจากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรมเพื่อสมุนไพรผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการนำไปใช้เกี่ยวกับมะเขือยาวในครั้งนี้และขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ